พระเต้ยพงศกรเดินบิณฑบาตซูมหน้าเด็กวัดหล่อและคุ้นมากๆละทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพักสำหรับพระเอกเต้ยพงศกรที่ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมน้องชายน้องตังนะครับที่วัดบวรนิเวศเมื่อวันเสาร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยได้ฉายาทางธรรมนะครับว่าชุติงกโรนะครับหมายถึงผู้สร้างความเจริญชื่อเสียงและล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ฮะ23มกราคม2567ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะครับอย่างเกรทวลินทร์และไผ่ภาทิตที่ตื่นแต่เช้านะครับเพื่ออาสาทำหน้าที่เป็นเด็กวัดด้วยการเดินตามพระเต้ยออกบิณฑบาตในช่วงเช้ามืดและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีน้ำตาลพิจักขณาและอายกมลเนตรที่ได้มาร่วมใส่บาตรในตอนเช้านี้ด้วยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ได้ใช้เวลาอยู่ที่วัดกันสักครู่แล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานก็เรียกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ